มาติดตามลิลลี่ที่เราเพาะไว้เมื่อครั้งก่อนนะคะเผอิญว่าอยากจะได้กระถางของเขานะคะก็เลยเอาดินที่เราเพาะลิลลี่น่ะมาเทไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันกำลังงอกขึ้นมาละพองอกเสร็จปุ๊บปีหน้าเนี่ยต้นเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เพาะมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะต้นนี้ก็เพาะจากเมล็ดเหมือนกันนะคะเพาะได้ประมาณ2ปีเนี่ยกำลังเริ่มให้ช่อดอกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเริ่มให้ดอกก็คือเป็นสายพันธุ์ลิลลี่ภูเขาแล้วนะคะเป็นสายพันธุ์สีขาวนะคะเป็นลิลลี่ป่านะคะนี่ก็อายุ2ปีแล้วต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอโตปุ๊บต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้จากที่เราไปดูตรงที่เราเพาะด้วยอันนี้คือเพาะด้วยเมล็ดนะคะไม่ได้เพาะด้วยหัวนะเพาะด้วยเมล็ดนะคะ2ปีแล้ว